สวัสดีครับพบกับชาติทอยทิกนะครับคลิปนี้เอางานแอคชั่นฟิกเกอร์จากค่าย Tizero มาให้ดูกันนะครับเป็น Optimus Prime นะครับ MDLX Series นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูตัวนี้กันนะครับในกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัวงานนะครับซ้อนกันมา2ถาดนะครับเป็นถาดใสนะครับก็ถาดแรกจะเป็นตัว Optimus นะครับนอนมาในถาดนะครับแล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนอีก3คู่นะครับถาดที่2ก็จะเป็นปืนนะครับเป็นขวานเป็นแพ็คหลังนะครับแล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนอีก2คู่นะครับก็รวมกับถาดแรกนะครับจะมีมือมาทั้งหมดเนี่ย5คู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแมทริกนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้1แผ่นแบบนี้นะครับก็จะบอกว่ามือแต่ละมือนะครับใช้ทำอะไรนะครับใช้ถือขวานนะครับใช้ถือปืนใช้ถือแมทริกนะครับแล้วก็ขวานปืนนะครับแล้วก็จะมีเป็นกอดหน้าอกนะครับสามารถถอดได้นะครับแล้วก็เอาแมทริกใส่เข้าไปได้แขนงอยังไงนะครับวิธีการเล่นนะฮะขากางยังไงนะครับกระโปรงกางยังไงนะครับมาดูที่ตัว Optimus กันนะครับตามข้อมูลในเว็บไซต์ของ Tizero นะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับพลาสติก ABS ก็น่าจะเป็นพวกชิ้นพาร์ทแขนขาลำตัวอะไรพวกนี้นะฮะพวกดีเทลต่างๆครับนี่ดีเทลข้างหลังสวยเลยแล้วก็จะเป็นพวกยาง PVC นะครับยาง PVC ก็คือชิ้นมือนะครับชิ้นมือแล้วก็เป็นมือที่เขาแถมมาให้อีก5คู่นะครับน่าจะเป็นยาง PVC ทั้งหมดนะครับมันจะนิ่มๆหน่อยนะฮะยืดหยุ่นหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นซิงค์อลอยนะครับซิงค์อลอยน่าจะเป็นชิ้นส่วนโครงข้างในนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรแมทเทิลพาร์ทนะครับก็น่าจะเป็นอยู่ข้างในเหมือนกันแต่ว่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันเป็นตัวไหนอาจจะเป็นแกนเข้าต่ออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักดีนะมันเป็นหุ่นที่มันมีชิ้นส่วนผสมของเหล็กนะครับไดแคสอะไรพวกนี้นะครับเวลายืนมันยืนง่ายนะครับแล้วก็บาลานซ์ดีด้วยให้ความรู้สึกว่ามันเป็นหุ่นที่มันมีโครงเหล็กอยู่ข้างในฮะมันก็ดูคุ้มดีนะครับดูคุ้มเงินดีในส่วนของวัสดุนะครับดูในส่วนจุดขยับกันนะครับจุดขยับเนี่ยช่วงหัวนะครับสามารถขยับได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับหมุนได้รอบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับหันซ้ายหันขวานะครับตรงแขนเนี่ยสามารถหมุนได้รอบแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลายกแขนออกด้านข้างนะครับผลักชิ้นนี้ขึ้นนิดนึงแล้วก็ผลักขึ้นไปนะครับแบบนี้แล้วก็งอแขนได้ติดขนาดนี้เลยนะครับเพิ่มองศาในการขยับนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับสามารถผลักได้แบบนี้นะครับก็เพิ่มองศาในการขยับจัดท่าเล่นนะฮะตรงหน้าอกนะครับตรงหน้าอกเนี่ยตรงชิ้นตรงที่เป็นสีดำเนี่ยครับมันเป็นพลาสติกนะครับมันก็จะมีความใสอยู่ประมาณนึงนะเวลาเอาออกมาส่องเนี่ยมันจะเห็นดีเทลด้านในเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับด้านในก็สามารถตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเหมือนมีเป็นแม่เหล็กนะครับ3จุดนะครับล็อกอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีเดือยล็อกด้วยเวลาดึงระวังนะครับมันจะมีเดือยล็อกด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นชิ้นพลาสติกอย่างเดียวนะครับเวลาดึงก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเอาชิ้นแมทริกนะครับใส่เข้าไปได้นะครับอันไหนด้านหน้าด้านหลังไม่รู้นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงท้องนะครับสามารถก้มเงยได้นะครับประมาณนึงนะครับมันจะไม่เหมือนของ DX Series นะครับของ DX เนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีดีเทลซ่อนอยู่ในเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันได้แค่นี้เองนะครับมันมีดีเทลแค่นี้นะฮะเอวสามารถหมุนได้นะครับเนี่ยนะครับของต่างประเทศเคยเห็นคลิปที่มันแบบเอวหลุดเลยก็มีนะผมดึงออกมาดูแล้วนะครับไอเป็นบอลจอยนิดเดียวเองนะครับระวังด้วยเวลาเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของกระโปรงนะครับสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับสามารถหลบได้นะครับแล้วก็เวลาจะยกขาสูงๆนะครับดึงลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะเห็นเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นบอลจอยนะครับเป็นข้อต่ออยู่มันเป็นสีเงาๆคล้ายๆเหล็กแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะเพราะอย่างตัวเจ็ตไฟที่รีวิวไปเนี่ยนะครับมันมีชิ้นส่วนลักษณะนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่านั้นนะเป็นการทำสีพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับมันจะมีหลายจุดเหมือนกันที่เป็นจุดข้อต่อนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเหล็กแต่ว่าอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นพลาสติกทำสีนะครับลงขานะครับยกได้เยอะขนาดนี้เลยเวลาดึงบอลลงมานะครับแล้วก็งอขาได้ขนาดนี้นี่นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็งอขาได้เยอะนะครับการงอขาได้เยอะเนี่ยมันมีชิ้นตรงนี้ด้วยนะครับถ้าจะงอขาเยอะๆนะครับก็ผลักชิ้นนี้เข้าไปนะครับมันเป็นสปริงนะครับผลักเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะงอขาได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับตรงข้างขานะครับสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับก็จะเห็นดีเทลของตรงส่วนเท้าเยอะหน่อยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อิสระในการจัดองศาเท้าด้วยนะครับแต่ว่ามันจะติดตรงนี้หน่อยตรงนี้ผมไม่รู้ว่าทำมาเพื่ออะไรโคตรติดเลยตรงนี้นะครับดูเกะกะมากตรงชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ตรงเท้านะครับสามารถงอได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับมันจะมีพื้นที่นะครับเป็นรูเสียบอยู่นะครับสามารถเสียบแพ็คหลังเข้าไปได้นะครับแพ็คหลังก็เป็นชิ้นนี้นะครับเสียบเข้าไปนี่ประมาณนี้นะครับก็จะดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับนี่แบบนี้นะครับจุดขยับนะครับดูในส่วนอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยจะให้มา2ชิ้นนะครับชิ้นนี้ก็คือเป็นขวานนะครับขวานเนี่ยวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับในส่วนของใบขวานนะครับด้านคมเนี่ยเป็นพลาสติกใสนะครับสีส้มนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกใสเหมือนกันไอ้พลาสติกแบบนี้นะครับเวลาเล่นอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับมันเหมือนฟิลของงานพลาสติกโมเดลอะนะครับฟิลพวกอาวุธกันดั้มที่มันเป็นมีพาร์ทใสหรือว่าเป็นพาร์ทใสพวกงานกันดั้มอะนะครับเวลาไปโดนแรงๆมันก็จะอาจจะมีเป็นรอยร้าวรอยขุ่นขึ้นมานะครับก็เวลาเล่นก็ระวังนะครับในส่วนของดีเทลตรงนี้ผมชอบสวยดีนะครับตัวงานเนี่ยนะครับทำมาเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็จะมีการทำสีมาทำสีแบบ เป็นสีคล้ายๆเหล็กนะครับแล้วก็ใช้สีที่มันมีเกล็ดสีเม็ดใหญ่หน่อยคือมันดูด้วยตาเปล่ามันเห็นเลยว่ามันในเนื้อสีมันมีเกล็ดสีอะนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะแหลมแล้วก็บางๆหน่อยนะครับเวลาเล่นอาจจะต้องระวังอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากใบดาบนะไอ้ใบขวานนะครับตรงจุดพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงในการเล่นนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ดูสวยดีนะครับชิ้นนี้เป็นในส่วนของปืนนะครับตัวปืนเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติก ABS เหมือนกันนะครับแล้วก็สีของตัวงานเหมือนสีของด้ามขวานเป๊ะเลยนะครับสีโทนเดียวกันเลยใช้สีแบบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการปัดเวทเทอริ่งมานะครับตามขอบตามอะไรพวกนี้เขาจะมีการปัดตามขอบมาให้มันดูสมจริงขึ้นนะครับให้มันดูมีความเป็นเหล็กเป็นอะไรมากขึ้นนะครับวิธีใส่อาวุธเข้าไปที่มือนะครับตัวมือเนี่ยจะเป็นชิ้นยาง PVC นะครับที่มันมีความอ่อนตัวนะครับก็สามารถนะครับเอาตัวอาวุธนะครับอันนี้คือขวานนะครับใส่เข้าไปในมือได้เลยนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับอ่อนตัวไม่หักง่ายนะครับเราก็สามารถยัดอาวุธเข้าไปถือแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะลองเอามือแบบถือปืนมาใส่อีกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับมือมันจะไม่ได้ฟิตมากนะครับแต่ว่าน่าจะถือได้นะฮะลองติดอาวุธเข้าไปที่2มือนะครับแล้วก็ลองถือดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะไม่หลุดล่วงง่ายนะครับสำหรับความสูงตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ18ถึง18เซนครึ่งนะครับผมว่าถึงจุดนี้นะครับสำหรับน้ำหนักของตัวนี้นะครับวัดด้วยตาช่างแบบนี้นะครับมันจะเป็นน้ำหนักคร่าวๆนะครับไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณนะครับนี่นะครับให้ดู200 กรัมพอดีเลยนะครับเทียบความสูงกับบับเบิ้ลบีนะครับงาน MDLX ครับเทียบกับ BMB นะครับ LS03F ครับเทียบกับเมกะทอนนะครับเมกะแทงครับเทียบกับเวอร์จีนะครับ MPP10 ครับเทียบกับ Optimus นะครับ DX Scale ครับเทียบกับ CE01 BMB ครับเทียบกับ Toy Wer นะครับ TWF09 ครับเทียบกับ BS02 เมกะทอนครับเทียบกับ Optimus นะครับ Black Apple ครับเทียบกับ Double O Laser นะครับ Scale 1:144 RG ครับเทียบกับ Figma Berserk นะครับ Scale 1:12 ครับเทียบกับอุลตร้าแมน Tizero นะครับสเกล1:12ครับสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับ Optimus MDLX นะครับดีไซน์ตัวหุ่นเนี่ยมาในรูปแบบของ Optimus G1 นะครับคือมันดูมีความโมเดิร์นนะดูทันสมัยนะแต่ว่ามันยังไปไม่สุดนะครับคืออยากให้มันแบบดีไซน์มันดูทันสมัยกว่านี้ผมยังรู้สึกว่าดีไซน์ตัวหุ่นเนี่ยมันยังวนอยู่ในรูปแบบเดิมอยู่นะครับคือมันสามารถไปได้สุดกว่านี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบทำอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ว้าวขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่สำหรับตัวงานเนี่ยก็คือเป็นตัวงานที่คุณภาพตามมาตรฐานของงานค่าย Tizero นะคือมาตรฐานเขาเคยสูงนะแต่ว่าหลังๆก็จะมีผีเข้าผีออกบ้างเล็กๆน้อยๆหลายๆคนที่เก็บงานพวกนี้นะครับงานของค่ายนี้น่าจะเจอกันบ้างแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับสำหรับตัวนี้งานถือว่าโอเคเลยนะครับจุดขยับการจัดแอคชั่นเนี่ยทำออกมาได้ดีนะใครที่ชอบการจัดท่าเล่นนะครับหรือว่าจัดท่าเก่งๆเนี่ยน่าจะสนุกกับการเล่นตัวนี้พอสมควรเลยนะฮะสำหรับคนที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับอยากได้นะครับลองไปติดต่อสอบถามที่เพจ TK Toy Online ดูนะครับผมซื้อจากเพจนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ